แอร์พันธิลาตอบชัดนะฮะว่าสามีทำงานอะไรทำไมถึงรวยแอร์พันธิลาแจ้งชัดๆนะครับว่าสามีไอ้รัชสิทธิ์นะฮะทำงานอะไรทำไมถึงรวยหลังถูกโยงข่าวดาราสาวออ่างกับสามีเอี่ยวทำธุรกิจสีเทาเปิดเว็บพนันยืนยันหนักแน่นนะครับว่าไม่ใช่คนในข่าวอยู่ดีๆนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งนะครับน้องแอร์กับสามีก็ถูกพุ่งเป้าเป็นดาราสาวอ้างและมีสามีเอี่ยวทำธุรกิจสีเทาเปิดเว็บพนันซึ่งข่าวลือนั้นนะครับก็กระทบกับเรื่องงานและธุรกิจเป็นอย่างมากนะฮะถึงขนาดว่าขณะนั้นนะครับสาวแอร์กำลังตั้งท้องและทำงานส่งลูกค้าอยู่ก็ถึงกับเสียน้ำตาเลยทีเดียวนะฮะกระทั่งล่าสุดนะครับสาวแอร์ก็ได้ออกมาเปิดใจกับรายการแฉถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากที่เป็นข่าวนะฮะก็มีลูกค้าโทรมาดึงงานไว้ก่อนนะครับว่าจะจ้างหรือไม่จ้างดีซึ่งก็ทำให้แอร์รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดนะครับทำไมจะต้องเจอสภาพแบบนี้ด้วยส่วนงานบันเทิงที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มาขอเลื่อนออกไปเช่นกันนะครับเมื่อถามว่าสามีของแอร์ทำธุรกิจอะไรทำไมถึงรวยนะครับแอร์ก็เผยว่าสามีทำธุรกิจร้านทองนะครับซึ่งเป็นธุรกิจของไอซ์กับเพื่อนๆนะฮะส่วนธุรกิจทางบ้านของไอซ์ก่อนหน้านี้เคยทำโรงพิมพ์กระทั่งไอซ์มาทำร้านทองกับเพื่อนนะครับไม่มีแอปพลิเคชันเทรดทองเป็นหน้าร้านปกตินะครับสำหรับธุรกิจชานมไข่มุกนะครับก็ได้ปิดตัวลงไปพร้อมกับโควิดแล้วนะครับแต่จำได้ว่าตอนที่ไอซ์นำเข้ามานะฮะคนก็มาต่อแถวซื้อกันยาวมากแล้วก็มีการเปิดสาขาอื่นๆอีกนะครับแต่พอโควิดเข้ามาห้างสรรพสินค้าต้องปิดธุรกิจก็ไปหมดนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ